นายกรัฐมนตรีสั่งกฎแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงหลังได้รับรายงานแรงงานไทยดับในอิสราเอลการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 18นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีกลับถึงไทยแล้วยอมรับเหนื่อยเผยรับทราบรายงานแรงงานไทยเสียชีวิตในอิสราเอลแล้วสั่งกฎแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในอิสราเอลบิ๊กต่ายเข้ารายงานสถานการณ์ในประเทศเมื่อเวลา 17 นาฬิกา 20 นาทีวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 บน. 6 ดอนเมืองภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 44 และ 45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณ นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทยใน6ประเด็นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายสื่อมวลชนด้วยภาษาลาวว่าสบายดีด้วยสีหน้าอิดโรยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเหนื่อยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าเหนื่อยอย่างไรก็ตามภายหลังจากลงเครื่องพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจได้เข้ารายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงานไทยเสียชีวิตหนึ่งคนเหตุสู้รบอิสราเอลเลบานอนว่านายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อาจอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งกำชับให้กระทรวงการต่างประเทศรายงานสถานการณ์ทุกชั่วโมงโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครอยู่ที่จังหวัดใดคือฮาหลินมชนตเดินแบบชุดซีทรูเห็นหมดแต่มั่นแบบมืออาชีพบันเทิงวันที่12ตุลาคม2567 10นาฬิกา36นาทีโซเชียลฮือฮานางเอกหน้าหมวยหลินมชนตเดินแบบชุดซีทรูในงานแอลแฟชั่นวีค2024เห็นหมดทั้งตัวแต่มั่นใจแบบมืออาชีพกลับมาอีกครั้งสำหรับแฟชั่นโชว์แห่งปีของประเทศไทยกับแอลแฟชั่นวีค2024แอลแฟชั่นวีค2024ภายใต้คอนเซ็ปต์ Use Energy ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคมนี้ที่ River Park Icon สยามวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นคิวของแบรนด์ SIRAPOP ศิรภพโชว์ในคอนเซปต์ Desktop to Dance Floor Desktop to Dance Floor โดดเด่นสไตล์สาวนิวยอร์กตั้งแต่ชุดทำงานไปจนถึงชุดค็อกเทลดีไซน์พลิ้วไหวระยิบระยับอีกทั้งชุดซีทรูที่เย้ายวนไอเทมหนังและเฟอร์ลินมชนตหนึ่งคนที่สร้างความฮือฮาในโชว์นี้คือนักแสดงนางแบบหน้าหมวยหลินมชนตสุวรรณมาศชุดที่หลินใส่บอกเลยว่าแซ่บสุดๆทั้งชุดซีทรูที่เห็นทั้งเรือนร่างท่อนบนโนบราท่อนล่างใส่จีสตริงแต่หลินมั่นใจเลยยิ่งทำให้ชุดนี้แซ่บขึ้นมาอีก
แม้การโนบราจะเป็นเรื่องปกติในวงการเดินแบบระดับโลกแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในประเทศไทยโดยเฉพาะนักแสดงคงไม่มีกล้าทำได้อย่างมั่นใจง่ายๆต้องขอชื่นชมหลินมชนตจริงๆหลินมชนตรายงานพิเศษดราม่า iPad Deal เนวินทักษิณการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 19:14 น.กระแสการเมืองร้อนฉากขึ้นอีกระลอกกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายประเด็นและยังมีดราม่าเรื่อง iPad การทูตว่องโซเชียลให้นายกรัฐมนตรีว้าวุ่นใจขณะที่บรรดาบิ๊กข้าราชการหลายคนต่างสมหวังหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวการแต่งตั้งโยกย้ายล็อตใหญ่วันที่5ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอบคุณนิตยสารไทม์จัดให้เป็นหนึ่งในผู้นำทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียวันที่6ตุลาคมเป็นดราม่ายาวหลายวันกับโลกโซเชียลที่วิจารณ์นายส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3 ACDที่รัฐกาตาร์ก้มอ่านสคริปต์จาก iPad ไม่มีภาวะผู้นำโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าผู้นำทุกชาติอ่านทั้งจากเอกสารหรือ iPad กันหมดเพราะระวังความผิดพลาดส่วนนนสแพทองธารโพสต์ IG สวนกลับชาวเน็ตรบกวนดูข่าวบวกหาข้อมูลเยอะๆเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะขอให้เปิดใจและลดอคติจะมีความสุขขึ้นวันที่7ตุลาคมบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรฉลุยเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่หลังนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมมกตำรวจเคาะชื่ออย่างราบรื่นเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนที่15แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่เกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งบิ๊กต่ายจะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม69โดนจองกฐินปลุกม็อบไล่ข้ามปีทั้งจากนายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.บรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยเย้ยว่าปลุกไม่ขึ้นแน่นอนส่วนนายกรัฐมนตรีแพทองธารบอกขอทำงานก่อนจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่และขอกำลังใจด้วยต่อมาตั้งนายณัฐวุฒิใสเกื้อนั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเจ้าตัวยอมรับผิดคำพูดปมมีลุงไม่มีเราแต่ต้องอยู่กับความจริงของสถานการณ์ให้ได้พร้อมยืนยันไม่ได้เข้ามาสยบม็อบหลังมีข่าวว่านายเนวินชิดชอบบ้านใหญ่บุรีรัมย์และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ไปพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันสองล่าซึ่งนายอนุทินเลี่ยงตอบหลายหนแต่เมื่อถูกถามหนักจึงยอมรับชวนนายเนวินไปจริงกินข้าวกันอย่างแฮปปี้ปิดฉากร้าวในอดีตที่นายเนวินเคยพูดใส่นายทักษิณว่ามันจบแล้วครับนายและยืนยันไม่ได้คุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่าง8ถึง11ตุลาคม
ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวได้จับมือเร่งปราบยาเสพติดแก๊งคอค้ามนุษย์หมอกควันบริหารจัดการแม่น้ำโขงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด25ตำแหน่งที่ถูกโฟกัสเป็นสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ผงาดคุมกรมใหญ่นายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เป็นอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่มีสายใครมีแต่สายมหาดไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เป็นเลขาธิการสมช.และเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีก5รายคือนายชัยเกษมนิติสิรินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์นายเทวัญลิปตพันลบนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรนายจักรพงษ์แสงมณีนักร้องขาประจำนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบส.แพทองธารชินวัตรแต่งตั้งนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเป็นรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีและนายณัฐวุฒิสายเกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทั้งที่ศาลฎีกาเคยสั่งจำคุกมาแล้วเข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และผิดจริยธรรมหรือไม่หากมีมูลขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ววันที่9ตุลาคมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติท่วมท้น348เสียงเห็นชอบ0เสียงงดออกเสียง65เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงแย้งแก้เกณฑ์การออกเสียงประชามติ2ชั้นของวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วมกัน28คนซึ่งงดออกเสียงทั้งหมดเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยจากที่มีทั้งหมด71คนโดย6คนคือนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองรองประธานสภาไม่ลงคะแนนตามมารยาทอีก5คนไม่ปรากฏการลงมติใดๆต่อมาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้เหตุผลเพื่อปกป้องสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตากใบที่จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้สรุปว่าจำเลยคดีตากใบมี14คนขณะนี้อยู่ในไทย12คนและคาดว่าอีก2คนอยู่ต่างประเทศซึ่ง1ใน2คือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ลาประชุมสภาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศหากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในวันที่25ตุลาคมทางอัยการยืนยันว่าจะยื่นฟ้องได้แน่นอนวันที่10ตุลาคมนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.มาตามนัดกับคำขู่วันที่10ตุลาคมรู้แน่นอนเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นไปถึงบทจบของพรรคแกนนำรัฐบาลและอาจถึงขั้นล่มสลายโดยเปิดประเด็นตั้งแต่7โมงเช้าว่าจะมีผู้ร้องนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยพท.แต่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐแค่พอทราบว่า
เขาจะทำเรื่องนี้จึงตีปี๊บให้ได้ติดตามกันเวลา 10:30 น.นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความพระพุทธอิสระยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49มีคำร้องเอกสารประกอบและสำเนารวมทั้งสิ้น 5,080 แผ่นยก6พฤติการเข้าข่ายเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหวั่นว่าหากปล่อยจะเป็นมหันตภัยที่ไม่อาจต้านทานได้ปัดเป็นมือปืนรับจ้างแต่ยอมรับปรึกษาข้อกฎหมายกับนายไพบูลย์พักใหม่มีมติขับนายกฤติทัชแสงธนโยธินและพักพลังสังคมใหม่ขับนายชวฤทธิ์ขจรพงศ์กีรติพลพักเปิดทางให้เข้าสังกัดพักกล้าทำของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ได้สมดังใจทำให้พรรคกล้าทำประเดิมมีส.ส.บัญชีรายชื่อทันทีด้วยฝีมือการดูดของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐวันที่11ตุลาคมนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นร้องเรียนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติป.ป.ช.ตรวจสอบพฤติกรรมการไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐช่วงเดือนมีนาคมสิงหาคมรวม8วันแบบกินหรูอยู่สบายเข้าข่ายรับทรัพย์เกิน 3,000 บาทหรือไม่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมสภากลาโหมนัดแรกสั่งแก้ระเบียบคุ้มครองทหารเกณฑ์และเตรียมคัดเลือกครูฝึกที่อายุน้อยทันต่อโลกส่วนครูฝึกเก่าจะเปลี่ยนแปลงให้ไปทำหน้าที่อื่นต่อไปเพื่อไม่ให้มีทหารเกณฑ์ถูกซ้อมทรมานเกิดขึ้นอีกเกาะติดสถานการณ์สัปดาห์หน้าต่อไป